ในวันพรุ่งนี้น้ําทะเลจะหนุนสูงนะคะดังนั้นจึงต้องมีการบริหารจัดการน้ําให้สมดุลค่ะและนอกจากนี้สถานการณ์ฝนน้าท่วมเริ่มผ่อนคลายเตรียมเข้าปลายฝนต้นหนาวแล้วซึ่งทางสปชได้ปรับลดการระบายน้ําเขื่อนเจ้าพระยาลงด้วยนะคะโดยนายจิรยุห่วงทรัพย์โฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยและดินโคลนถลม่มหรือว่าสปชได้ออกมาบอกว่าจากปริมาณฝนและจานวนน้าที่ไหลผ่านเนือเขื่อนเจ้าพระยา คือสถานี C2 นครสวรรค์อยู่ที่2,225ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและการระบายน้ำา2 0 2 2ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอันนี้มีแนวโน้มดีขึ้นค่ะ โดยที่ประชุมสปช,สปชวันนี้นะคะได้ปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาลงเหลือ1,950ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีเราไม่เห็นตัวเลขต่ำ2,000แบบนี้มาหลายสัปดาห์แล้วค่ะดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าและให้สมดุลกับสถานการณ์จากน้ำหนุนในช่วงวันพรุ่งน,นี้ไปจนถึง24ตุลาคมด้วยนะคะ โดยจากการปรับระบายน้ำดังกล่าวเหลือ1,950ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในวันนี้ก็จะส่งผลดีต่อพื้นที่วัดสิงห์อำเภออินบุรีอำเภอเมืองอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดชัยโยอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองค่ะด้านนายสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในฐานะดูแลกทมพร้อมทีมงาน ก็ลงพื้นที่ไปสังเกตการระดับน้ำเจ้าพระยาและความพร้อมของประชาชนในการรับมือน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนสูงที่ชุมชนตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่อยู่หลังแนวป้องกันริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จุดนี้นะคะมักจะเกิดปัญหาน้ำทะลักเข้าท่วมทุกปีและที่บริเวณศาลเจ้าโรงเกือติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยทางกทมได้นำกระสอบทรายมาวางเป็นแนวกั้นน้ำพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำเอาไว้ด้วยค่ะ แล้วนายสืชัชวียังบอกด้วยนะคะว่าช่วงปลายปีกรุงเทพจะมีความเสี่ยงมากขึ้นทั้งน้ำเหนือน้ำทะเลนุนแล้วก็น้ำฝนที่ตกในพื้นที่จะดันระดับน้ำเจ้าพระยาให้สูงขึ้นสุดท้ายในอนาคตกรุงเทพก็จะจมน้ำนะคะดังนั้นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องควรวางแผนระยะกลางคือการทำแก้มลิงใต้ดินไว้ในจุดเสี่ยงสาคัญเพื่อกักเก็บน้าในช่วงน้าสูงส่วนปัญหาระยะยาวต้องไปแก้ที่ต้นต่อ นั่นคือปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ควรมีระบบเปิดปิดน้ำเหมือนในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเนเธอร์แลนด์อิตาลีแล้วก็สิงคโปร์ซึ่งก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า20ปีในการสร้าง นายบุญชูพมรวรานนท์ผู้ดูแลศาลเจ้าโรงเกือบยอมรับค่าว่าการแก้ปัญหาระยสั้นก็ทําได้ในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่พบแม้ว่าน้ําจะไม่ได้ทะลักเข้าท่วมแต่อาคารบางส่วนก็ซุดตัวลงถ้าหากเกิดถล่มมาจริงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเรียกร้องหรือว่าตามหาความรับผิดชอบจากใครแต่ปีนี้รู้สึกมั่นใจและเบาใจที่น้ําจะไม่ท่วมชุมชนตลาดน้อยเพราะว่าได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นจากทางกทมแล้วนะคะ จากนั้นค่ะคุณสุชัตชวียังเดินทางต่อไปที่วัดมังกรกรมลาวาดหรือว่าวัดเล่งเนยี่ที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายไปดูความคืบหน้าโครงสร้างแก้มหลิงใต้ดินสำหรับกักเก็บน้ำกว่า1,000 0ลูกบาทเมตรก็ถือเป็นตัวอย่างโครงการที่จะผลักดันนำไปสู่การแก้ไขของรัฐบาลต่อไปด้วยค่ะ